คือป้าไม่สบายใจเลยน้องชายโดนกล่าวหาบุกรุกอ่ะน้องชายโดนกล่าวหาบุกรุกแล้วก็เขามีใบให้ไปที่ศาลแล้วต้องจำเป็นไหมว่าต้องมีทนายความก็หาบุกรุกเดี๋ยวนะคนที่แจ้งความเนี่ยคนเขาเป็นญาติกันไหมหรือคนรู้จักกันไหมไม่หรอกเขามาซื้อที่พี่ชายไอ้หลานสาวมา 2-3 ปีแล้วที่ทำไร่ทำนาที่ปลูกผักแล้วคำว่าบุกรุกเนี่ยเขาบุกรุกจริงไหมเขาไม่ได้บุกรุกอะค่ะที่มันติดกันน้ำคลองเล็กๆตะกั้นกลางโอเคเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเอาว่าจะรู้หรือไม่รู้นะว่าที่มันแปลงมันติดกันนะครับแล้วก็ที่มันเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับเป็นโฉนดค่ะของเราที่ของน้องชายก็เป็นโฉนดของเขาก็เป็นโฉนดใช่ไหมค่ะแล้วไอ้ที่เขามาแจ้งความว่าเราบุกรุกน้องชายบุกรุกเนี่ยเขาไปทำอะไรที่ว่าเป็นการบุกรุกไปถากหญ้าหรือว่าหาว่าไปหวดทางเดินไปหวดต้นหญ้าไปตัดกิ่งไม้แล้วก็เลยถูกแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็มาให้บอกให้ไปที่ศาลแล้วมีหมายศาลให้ไปขึ้นศาลวันไหนไปมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งวันที่21เนี่ยน้องชายก็ไม่รู้จะทำยังไงทนายฟาร์มต้องมีไหมคะโอเคครับเชิญครับอาจารย์ครับครับพี่ถนอมครับยังไงไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินเราชัดหรือเปล่าอยากจะ รู้แค่นั้นเองว่าคดีที่เขาฟ้องเหล่านั้นน่ะเป็นคดีแพ่งบุกรุกขับไล่ให้ออกจากที่ดินหรือเป็นคดีอาญาครับพี่ถนอมครับขอนิดนึงนะพี่พอมีข้อได้ยินผมไหมไม่ทราบนะรู้ไหมตอนนี้รู้ไหมให้ออกหรือว่าเรียกค่าเสียหายยังไงครับป้ารู้ไหมอ้าวป้าไปฟังโทรทัศน์ไปแล้วไปฟังโทรทัศน์ไปแล้วนะครับในใบอ่ะในใบที่เขาที่เจ้าหน้าที่เอามาให้น้องชายไปที่ศาลน่ะเขาแจ้งว่าบุกรุกครับเป็นความเพ่งหรือความอาญาครับเขาฟ้องเพ่งหรืออาญาครับรู้ไหมให้ออกจากพื้นที่หรือว่าจะให้ขอติดคุกครับแจ้งว่าบุกรุกอะค่ะโอเคไม่ได้ความแล้วไม่ได้ความไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมตอบสองทางในพิจารณานะผมตอบสองทางนะในกรณีดังกล่าวเนี้ยสันนิษฐานนะสันนิษฐานอยู่2แบบแบบที่1ก็คือถ้าเป็นคดีอาญาถ้าบอกเป็นเจ้าที่ศาลมาบ้านเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่1ตัวของทนายความนะครับของผู้โจทเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นโจทเนี่ยเขาฟ้องเองก็ได้นะพี่ถนอมแล้วก็อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนะครับอาญาต้องไต่สวนก่อนถ้าเขาฟ้องเองแล้วไม่แจ้งความถ้าแจ้งความตำรวจจะหมายเรียกมาหรือมาเชิญเราไปใช่มั้ยครับอันนี้ไม่ใช่ตำรวจแล้วเขาบอกเป็นเจ้าที่ศาลน่าจะเป็น1อาจจะเป็นไม่ได้เขาฟ้องเองแล้วก็ขอให้ทำการไต่สวนมูลฟ้องครับอีก2นะครับคือเขาฟ้องแพ่งบุกรุกขอให้ขับไล่ออกไปในพื้นที่ของเขาก็เป็นคดีแพ่งซึ่งเราต้องยื่นคำให้การวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งถ้าคุณพี่บอกว่าน้องชายเนี่ยไม่ผิดน้องชายไม่ได้บุกรุกน้องชายไม่มีทนายความแนะนำให้ไปกองทุนยุติธรรมเลยตอนนี้นะครับรีบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวกองทุนยุติธรรมจะรับเรื่องแล้วก็ดูว่ายากจนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อต่อสู้ในคดีไหมถ้าเข้าเกณฑ์จะช่วยเหลือได้เขาจะรีบนะครับจัดการเรื่องเลื่อนคดีให้กับผู้ร้องไปก่อนนะครับเพื่อให้ผู้ร้องได้ไปเลื่อนคดีต่อศาลเตรียมทนายความเข้ามาของกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือครับพี่สนองครับน้องชายถ่ายภาพไว้อะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคือถามป้าก็ไม่มีข้อมูลนะครับต่อไปเนี้ยฟังอาจารย์แล้วก็ต้องไปทำอย่างเดียวแล้วล่ะนะจะทันไหมอาจารย์ถ้าขึ้นศาล21เนี้ยครับ21ก็ทันครับพี่สนองเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปติดต่อปั๊บและกองทุนยุติธรรมเห็นว่าคดีมันพอที่จะต้องทำการตรวจสอบสอบสวนก่อนเขาก็จะช่วยเหลือในการให้ผู้ร้องไปยื่นเลื่อนคดีต่อศาลว่าอยู่ระหว่างขอทนายความที่กองทุนยุติธรรมซึ่งมันต้องมีกระบวนการอนุญาตอนุมัติเนี่ยศาลก็จะเข้าใจครับพี่ถนอมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะครับเขาก็ตั้งก่อนจะใช้ดุลพินิจในการเลื่อนคดีให้ได้ครับเพื่อจำเลยต่อสู้เต็มที่ครับผมป้าไปติดต่อไปให้อัยการดูให้ก่อนดีไหมอาจารย์ครับก็ได้ครับก็ได้ครับเอาคำฟ้องเอาคำฟ้องอ่ะเนาะเอาคำฟ้องไปให้ดูว่ามันยาหรือแพ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัยการเขาเห็นคำฟ้องแล้วเขาจะวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่ามันควรจะทำยังไงต่อนะครับครับที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะป้านะถ้าไปวันนี้ทันไปไม่ทันไปวันอังคารที่จะถึงนี้ได้ไหมป้า
ไปฟังทีวีแล้วบ้านไม่เคยได้ยินคุณถนอมขอโทษขอโทษคุณถนอมป้าบอกว่าป้าเอาเวลาเขาไปที่ศาลนะน้องชายไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยขอปรึกษาคุณถนอมเนี่ยล่ะป้าถึงบอกป้าว่าให้ไปพบอัยการให้อัยการดูให้ครับป้าแล้วขอโทษไม่ได้ถ้างั้นอย่างนี้เอาไปหลังไมค์ครับทีมงานส่งไปให้คุณกสินหลังไมค์นะแล้วก็บันทึกเรื่องแล้วก็ฝากอาจารย์ณรงค์เพื่อประสานทางอัยการนะอาจารย์เนาะเพราะว่าแกก็มาถามเราทีแล้วก็ไปฟังโทรทัศน์ทีแล้วกลับไปกลับมานะเดี๋ยวประสานให้หลังไมค์นะครับจะได้ไม่พลัดหลงนะได้ครับ